คดีทนายตั้มยังร้อนทั้งสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมล่าสุดคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็เอาหลักฐานมามอบให้กับตำรวจเพิ่มนะคะอ้างว่าเป็นหลักฐานถึงการกระทำด้านลบๆของทนายตั้มในอดีตแล้วนอกจากนี้เนี่ยให้ข้อมูลบุคคลใกล้ชิด4คนของทนายตั้มที่มีส่วนในการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินด้วยค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปที่กองบังคับการปราบปรามให้ปากคำเพิ่มเติมคดีทนายตั้มนะคะแล้วก็เอาหลักฐานที่อ้างว่าทนายตั้มเนี่ยเคยถูกศาลอุทธรณ์ภาค1เขียนคำพิพากษาว่าร่วมมือกับนายเสิร์ชและพันตำรวจโทนาย1ใช้สื่อเป็นเครื่องมือและสร้างพยานหลักฐานเท็จรวมถึงยืมมือศาลฟ้องร้องตัวเองเพื่อมุ่งหวังชื่อเสียงถ้าหากชนะคดีก็เนี่ยค่ะเอาหลักฐานเหล่านี้มาให้ตำรวจนะคะเจ้าตัวบอกว่าทนายตั้มมีพฤติกรรมด้านลบมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังนำรายชื่อบุคคล4คนที่เป็นเครือญาติทนายตั้มมีพฤติกรรมโยกย้ายทรัพย์สินของทนายตั้มและรู้เห็นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ๊อ้อยมามอบให้กับตำรวจด้วยนะคะ4คนนี้ประกอบด้วยน้องสาวทนายตั้มที่เป็นคนดูแลการเงินทั้งหมดน้องชายทนายตั้มซึ่งถูกอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและเชื่อว่าทนายตั้มเอาเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในเว็บพนันแล้วก็ยังมีอีก2คนที่อ้างว่าเป็นเครือญาติเหมือนกันทำหน้าที่รับเงินไปซ่อนนะคะซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่าข้อมูลที่ให้ตำรวจวันนี้เป็นสาระสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การออกหมายจับและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ค่ะถ้าตำรวจเชิญมาเนี่ยเขาก็น่าจะยอมนะเพราะชั่วโมงนี้เขาก็ไม่อยากเป็นผู้ต้องหาหรอกเขาอยากเป็นพยานมากกว่าที่จะเป็นผู้ต้องหานะเพราะคนที่ผมยืนยันเนี่ยเป็นคนที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องเรื่องการเงินนำไปสู่ถึงข้อหาเพิ่มเติมก็คือร่วมกันเป็นอังยี่แล้วก็ร่วมกันเป็นซ่องโจรเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้พอจับเพิ่มอีก2คนก็จะเข้าอังยี่ซ่องโจรซึ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้แล้วต่อให้สายหยุดจะเจรจาไงก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นนายาเป็นดินแล้วนะครับขณะที่นายปานเทพพัวพงพันธ์นะคะเปิดข้อมูลใหม่พิรุธเกี่ยวกับการทำสัญญากับบริษัททำแอปขายสลากออนไลน์ซึ่งเป็นที่มาของการช่อโกงเงิน71ล้านบาทค่ะเพราะว่าทนายตั้มเป็นตัวกลางในการทำสัญญาระหว่างเจ๊อ้อยกับบริษัททำแอปขายสลากออนไลน์โดยในสัญญาต้นฉบับที่ทนายตั้มเก็บเอาไว้ไม่ปรากฏการลงลายเซ็นในทุกหน้าของสัญญาอีกทั้งยังเว้นหน้าสุดท้ายเอาไว้เหลือพื้นที่เป็นจำนวนมากโดยไม่ได้มีการลงลายเซ็นของคู่สัญญาปิดท้ายหน้าและการลงนามสัญญาฉบับดังกล่าวทนายตั้มให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไปคนละแผ่นโดยให้ฝั่งบริษัทเป็นคนลงนามก่อนแล้วค่อยเอามายืดให้เจ๊อ้อยลงนามทีหลังซึ่งถือว่าเป็นการผิดวิสัยทางกฎหมายอย่างมากยังไม่รวมถึงสัญญาต้นฉบับที่ไม่มีการติดอากรสแตมป์และส่งให้คู่สัญญาจึงอยากให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้เพราะอาจจะเข้าข่ายให้การเท็จค่ะครับอีกข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะเมื่อเจ๊อ้อยแล้วก็พี่น้อยเลขาเจ๊อ้อยเนี่ยเปิดเผยถึงการช่อโกงเงิน39ล้านบาทที่นุกับสารินีซึ่งเป็นคนสนิทของทนายตั้มเนี่ยอ้างว่าถูกมิจฉาชีพแฮกเงินคริปโตไปเพื่อที่จะว่าจ้างเฉินคุณซึ่งเป็นดาราจีนให้เดินทางมาที่ไทยนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายเล็กคนขับรถของทนายตั้มเนี่ยโทรมาบอกว่าได้ยอมรับสารภาพกับตำรวจแล้วว่าเขาเนี่ยไปกดเงินพร้อมกับนุแล้วก็สารินีที่ห้างดังย่านลาดพร้าวในธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเอาเงินใส่กระเป๋า20ล้านบาทไปกับดาวซึ่งเป็นพี่สาวของทนายตั้มจากนั้นก็พาเอากระเป๋าเงินไปไว้ที่บ้านทนายตั้มหลังที่อยู่ตรงพุทธมณฑลสาย4นะครับแต่ว่าไม่ได้สอบถามว่าทั้งนายเล็กและดาวเนี่ยได้ส่วนแบ่งไปคนละเท่าไหร่ครับรถคันนี้ชื่ออะไรชื่อเล็กค่ะโทรมาบอกว่าโดนเรียกสอบแล้วเขาให้การรับสารภาพหมดแล้วเขาเล่าให้เราฟังว่ายังไงเขาบอกว่าเขาเป็นคนไปขนเงินเองที่ค่ะคนใส่กระเป๋าค่ะ20ล้านแล้วเขาไปกับใครไปกับดาวอ่ะก็คือพี่สาวพี่สาวเมียทนายตั้มพอพี่รู้ว่า20ล้านพี่ก็ไม่อยากคุยแล้วอ่ะเสียความรู้สึกโกรธเลยนะเดี๋ยวเราทำไมต้องโกหกเราอย่างเงี้ยแล้วคือเข้าบ้านเราไปเท่าไหร่แล้วว่าพี่แค่เสียใจว่าทำไมคนที่เราแบบมีบอกเราก็ได้ถูกป่ะว่าผมไปขนเงินมานะเราก็ให้ความเอ็นดูเขาด้วย
ะเรื่องนี้เองอาจารย์ปานเทพก็แฉต่อเลยนะคะเรื่องในเล็กเนี่ยโดยโพสต์รูปใน Facebook เป็นรูปที่ทนายตั้มถ่ายกับผู้ชายคนหนึ่งโดยอาจารย์ปานเทพบอกว่าคนที่อยู่ในรูปนี้กับทนายตั้มก็คือในเล็กคนขับรถที่ใกล้ชิดทนายตั้มนะคะเป็นอดีตลูกความที่ทนายตั้มเนี่ยเคยให้การช่วยเหลือจนรอดคุกออกมากราบเท้าทนายตั้มจริงๆมีภาพทนายตั้มไปงานบวช ด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือเขาใกล้ชิดสนิทสนมกันทีนี้อาจารย์ปานเทพฝากข้อความถึงในเล็กว่าถ้าหากได้ดูข้อความนี้อยู่ขอให้ทราบว่าในเล็กเนี่ยถ้าหากให้ความร่วมมือกับตำรวจรับสารภาพทั้งหมดจนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและในเล็กไม่ทราบว่าเงินที่ว่านี้เป็นเงินที่ช่อโกงมาในเล็กยังมีโอกาสที่จะถูกกันตัวเป็นพยานได้นะคะในขณะที่วันนี้นะคะทนายอาคมคงสวัสดิ์ค่ะทนายความของนางปฏิตาภรรยาของทนายตั้มนะคะโผล่ไปเยี่ยมทนายตั้มที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งตอนแรกเนี่ยนัดกับทนายสายหยุดเอาไว้แต่ปรากฏว่าทนายสายหยุดมาไม่ได้ติดธุระนะคะเอาหลังเข้าเยี่ยมมานานกว่า4ชั่วโมงทนายอาคมออกให้สัมภาษณ์ว่าทนายตั้มยืนยันว่าภรรยาไม่ทราบที่มาของเงินว่าได้มาอย่างไรมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ในขั้นตอนการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่บ้านหรูย่านตลิ่งชันเท่านั้นเอาทีนี้ทนายอาคมก็บอกว่ารู้สึกหนักใจแทนเพราะว่าดูท่าทีแล้วทนายตั้มยังต้องการที่จะสู้คดีซึ่งเขาก็ให้คำแนะนำไปนะคะว่าถ้าสู้หัวชนฝามันไม่มีเหตุให้ลดโทษบรรเทาโทษยิ่งเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายโทษหนักแน่นอนซึ่งทนายตั้มก็ต้องพร้อมรับบทลงโทษที่จะได้รับนะคะครับส่วนประเด็นเรื่องพินัยกรรมนะฮะทนายตั้มก็ยอมรับว่ามีชื่อเขาเป็นผู้จัดการมรดกจริงๆแต่ว่าได้ฉีกทำลายไปแล้วเรียบร้อยส่วนปมที่ติด GPS นั้นก็เป็นเรื่องที่ทางเต็นท์รถดำเนินการให้ไม่ได้ล็อกอินเข้าไปดูความเคลื่อนไหวอะไรอย่างที่เป็นข่าวนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแผนที่จะวางแผนประทุษร้ายอะไรด้วยนะครับโดยคดีของทนายตั้มนั้นจะเป็นทนายสายหยุดดูแลเป็นหลักตัวเองนั้นไม่ได้ไปยุ่งด้วยเพราะว่าเคยมีกรณีกันอยู่แต่ตัวเองนั้นจะช่วยดูแลเฉพาะคดีของนางปฏิตาซึ่งเป็นภรรยาของทนายตั้มเนื่องจากรู้จักกันมาก่อนครับไม่ทำอยู่แล้วครับทำไมถึงไม่ทำครับไม่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันมีคือเหตุส่วนตัวระหว่างผมกับเขาอันนี้ครับที่โผล่หน้ามาเนี่ยจริงๆเรียนตรงๆเลยครับเรื่องเดือนคนเดียวเลยเท่านั้นเองอันนี้ครับเล่าแล้วรับไม่ได้แล้วกันหนักกว่านี้เยอะก็ได้แค่ให้สติเท่านั้นแหละครับว่าเราทำอะไรลงไปเนี่ยเราต้องรู้ตัวเนี่ยครับแล้วเราเป็นผู้มีวิชาชีพกฎหมายเนี่ยนี่คือทนายอาคมทนายฝั่งภรรยาทนายตั้มหลายคนก็ถามหาทนายสายหยุดล่ะทนายของทนายตั้มล่ะเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นเนี่ยคนก็คิดกันไปต่างๆนานาจะส่งสัญญาณอะไรหรือไม่จะยังไปต่อในคดีนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันแล้วก็รอผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงด้วยดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ